สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานส่งของบริษัทดังยนต์พัสดุลูกค้าอย่างแรงเห็นแล้วขึ้นเลิกใช้บริการเด็ดขาดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังพนักงานบริษัทขนส่งชื่อดังยนต์พัสดุของลูกค้าเข้าคลังอย่างแรงทำอย่างกับทิ้งขยะไม่แปลกใจว่าทำไมของที่สั่งบางครั้งถึงเสียหายทั้งที่มีข่าวให้เห็นหลายครั้งแต่ก็ยังกล้าทำกันได้โดยสมาชิก Facebook ชื่อว่าคุณกิติแวนแวนได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นคลิปของพนักงานของบริษัทรับส่งสินค้าชื่อดังกำลังคัดแยกพัสดุแต่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นเห็นแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับคนในโซเชียลอย่างถึงที่สุดเพราะพวกเขาโยนพัสดุจากท้ายรถเข้าไปในโกดังสินค้าอย่างแรงและไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวผู้โพสต์คลิประบุข้อความว่าวิธีส่งของแบบนี้สุดยอดเลยครับแล้วถ้าของเสียหายนี่ใครรับผิดชอบวะในขณะที่ชาวเน็ตแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นจำนวนมากและเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ